ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่กสึคาเฟ่แอนด์บิสโตรนะครับอยู่ก่อนถึงทางเข้าเขื่อนพลวงนะครับเลี้ยวขวามือนะฮะลองดูรอบๆนะฮะเขาคิจกูดนะครับผมแล้วก็เนี่ยฮะไปเรื่อยตรงนู้นเห็นนะเห็นสันเขื่อนนะฮะนิ่งๆเนี่ยฮะจะเห็นหลักขาวๆนั่นนะคือสันเขื่อนสันเขื่อนพลวงครับผมแล้วก็โดยรอบนะฮะโดยรอบได้เห็นก็จะมีเนี่ยบรรยากาศของศิลปะญี่ปุ่นนี่ครับผมเมื่อกี้เราไปเนี่ยทั้งหมดเลยนะการโครงสร้างต่างๆเข้ามาไม่เสียค่าเข้าด้วยนะครับแต่ว่าธรรมเนียมมันก็ต้องอุดหนุนร้านหน่อยซื้อกาแฟหรือว่าน้ำเปล่ากินหน่อยเราเช่าชุดนี้นะครับชุดละ150 บาททั้งผู้ชายและผู้หญิงก็น่าสนใจที่จันทบุรีนะครับจุดเช็คอินอยู่ที่กัสึคาเฟ่แอนด์บิสโตรก่อนถึงเขื่อนพลวงนะฮะก็น่าท่องเที่ยวจุดหนึ่งเลยโดยเฉพาะเนี่ยฮะเขาจะกูดแทบจะเห็นต้นไม้ยอดต้นไม้ทุกต้นเลยนะเห็นนะเนี่ยยอดต้นไม้นั่นนะฮะแล้วก็เป็นจุดที่ทำดีนะครับเนี่ยเขาก็มาถ่ายรูปกันไม่เสียค่าเข้าอันนี้น่าสนใจก็ในช่วงวันสงกรานต์วันนี้นะครับ14 เมษายน 2566ผมก็มาที่ตรงนี้นะกัสึคาเฟ่จุดหนึ่งหลังจากเมื่อช่วงเช้าไปที่อ่าวคุ้งกระเบนศูนย์เรียนรู้นะครับก็สวัสดีครับขอบคุณมากกดติดตามมหากรุงชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ